สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่23กรกฎาคม63สภาพอากาศวันนี้ไทยยังมีฝนทั่วไปฝนตกหนักทางภาคใต้ภาคตะวันออกกทม40%ของพื้นที่กรมอุตุเผยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนระยะนี้โดยภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน40%ของพื้นที่เมื่อวันที่23กรกฎาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านตากและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันที่23กรกฎาคม2563ค่ะกรมอุตุแจ้งมาว่าทางภาคใต้และภาคตะวันออกยังมีฝนเยอะค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงภัยนะคะเฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมทรัพย์สินที่มีค่านะคะเก็บไว้ข้างบนนะคะถ้าเกิดน้ำมาอย่างเร็วเนี่ยเราก็เก็บไม่ทันนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังข่าวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย